สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัททัวร์อัปเดตข่าวดีคู่รักโดดทัวร์ถึงไทยไก่ลงไม่โดนแบนล่าสุดเพจ Happy Together ซึ่งเป็นผู้ประกาศตามหาลูกทัวร์ก่อนหน้านี้ได้ออกมาขอบคุณชาวเน็ตที่ช่วยกันกดดันพร้อมทั้งอัปเดตข่าวดีโดยระบุว่าอัปเดตลูกทัวร์ทั้งสองท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบพระคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านสื่อทุกช่องที่นำเสนอข่าวและขอขอบพระคุณพลังโซเชียลทุกๆท่านที่ช่วยแชร์ข่าวนี้ออกไปจนทำให้ข่าวนี้กระจายออกไปเป็นอย่างมากและส่งสารถึงคุณบอมและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณบอมที่รักษาคำพูดและเดินทางกลับประเทศไทยตามที่ได้รับปากไว้ทำให้หัวหน้าทัวร์คุณมินสามารถกลับมาทำงานอาชีพหัวหน้าทัวร์เกาหลีได้อีกครั้งตามที่บริษัทและทนายความได้แจ้งคุณบอมออกทางรายการแล้วว่าหากคุณบอมเดินทางกลับประเทศไทยภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน66นี้ทางบริษัทจะไม่ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆดังนั้นเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดีทางบริษัทขออนุญาตลบโพสต์ที่ตามหาลูกทัวร์ทั้งสองท่านออกจากสื่อโซเชียลของบริษัททั้งหมดทางบริษัทขอยุติเรื่องราวทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ